ครับสวัสดีครับผมการนะครับรับบทเป็นตัวผีครับครับสวัสดีครับผมนัทนะครับรับบทเป็นคุณหมอประการครับครับผมพัฒน์นะครับรับบทเป็นคีตะครับสวัสดีครับผมเป้รับบทเป็นนาทีครับครับสุดยอดครับรับบทเป็นหมอเมธาครับผมเรื่องอะไรเป็นยังไงบ้างประมาณไหนอะไรไงครับครับก็คุณหมอครับมารับเมียคนผมมารับเมียคนไข้ก็เป็นซีรีส์วายในมิติใหม่ครับเป็นซีรีส์วายที่มีความไซไฟมีความเกี่ยวกับวิชาชีพที่เพิ่มเข้ามาด้วยอะไรอย่างนี้ครับดังนั้นก็อาจจะเป็นกลิ่นที่แปลกใหม่ที่หลายๆคนก็อาจจะชอบอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพวกเราถ่ายทำก็รู้สึกสนุกดีเหมือนกันครับก็หวังว่าหลายๆท่านก็น่าจะชื่นชอบกันใช่ครับก็แบบเป็นเนื้อเรื่องประมาณแบบว่าอยู่ๆวันนึงเนี่ยคุณหมอคนนึงก็จะสามารถเห็นยมทูตได้ใช่แล้วหมอก็จะไม่ชอบยมทูตอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าด้วยงานของเขาเนี่ยมันเป็นเส้นขนานกันอยู่แล้วแล้วอยู่ๆวันนึงเนี่ยเขาต้องมาเห็นยมทูตเห็นการทำงานของยมทูตซึ่งมันขัดแย้งกับการทำงานของเขามากมาเขาช่วยชีวิตอีกคนนึงเนี่ยมาเอาชีวิตไปมันก็เลยพอเจอกันเนี่ยมันก็จะไม่ชอบกันอ่ะแต่ว่าด้วยหลายๆเหตุการณ์ที่มันได้อยู่ด้วยกันแล้วเราก็ทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยยมทูตเนี่ยเขาไม่ได้แย่เขาแค่ไม่ได้เลวเขาแค่ทำหน้าที่ของเขาอ่ะใช่แล้วมันก็เกิดเป็นเรื่องของความรู้สึกขึ้นมาอะไรแบบนี้ครับพี่พัทครับของเรายังไงครับของผมผมเป็นผู้ช่วยหมอครับก็จะจริงๆจะทำงานคู่กับหมอประการเป็นหลักอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆเรื่องคือเราต้องแอบชอบเขาใช่แล้วก็คือมันก็ไม่สมหวังแหละเพราะเขาก็มีคู่ของเขาแต่จนมีคนนี้เข้ามาคนนี้เขาก็จะเหมือนมาชอบอะไรทีมันก็จะเป็นกึ่งจะสามเศร้านิดนึงแหละใช่เหมือนไอเราก็ไม่รู้ว่าคนนี้ชอบเรามันก็มองคนนี้ก็มองคนนี้อะไรเงี้ยมันก็วนๆไปแต่เรื่องนี้พี่พัทเรามีคู่เนาะมีคู่ครับคุณน้องครับยังไงบ้างเลยครับก็ผมรับบทเป็นแพทย์จบใหม่ครับเป็นคุณพัทครับผมก็ทำงานเป็นทีมกับหมอเมธาเป็นหลักครับผมก็เล่นนี้ก็ตื่นเต้นมากๆครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นตอนนี้ก็ตื่นเต้นสุดยอดครับครับก็รับบทหมอเมธาครับเราจะเป็นพี่น้องกับหมอประการเป็นพี่น้องที่ไม่รักกันเราไม่รักเขาแต่เขาจะรักเรามากคือด้วยความที่ถูกคอมเพลมาตั้งแต่เด็กมีการแข่งแย่งแข่งขันกันตั้งแต่เด็กครับผมแล้วก็สู้กันมาตลอดครับก็อยากให้ลุ้นจุดจบของสื่อของเราแล้วเราเรื่องนี้เราก็มีคู่คือพี่กุ๊กไก่รับบทเป็นวีรนุชครับเป็นคุณหมอกุมารเวชก็คือคอยช่วยคอยอะไรแต่ว่าเราจะไม่ค่อยหวานกันเป็นความรักของการทำงานของคุณหมอปากแข็งช่วยกันซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายแล้วก็ลุ้นจุดจบของทั้งสองเรื่องแล้วกันครับใช่เรื่องนี้ก็คือเราแบบว่าอยู่ใช่ครับเป็นยังไงบ้างก็สำหรับพาร์ทของหมอแล้วกันนะครับผมว่าทุกคนน่าจะต้องเกี่ยวข้องเพราะว่าด้วยความที่มันมีเรื่องศัพท์เทคนิคเรื่องการผ่าตัดอะไรเข้าเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยพวกผมก็คือต้องรีเช็คพวกคำพวกศัพท์อะไรให้ถูกอะไรเงี้ยครับส่วนมากก็คือจะคอนเซิร์นเรื่องนี้กันมากกว่าเพราะว่าเวลาถ่ายทำจริงก็จะมีพี่ที่เขาเป็นหมอเป็นพยาบาลจริงๆอะไรเงี้ยครับมาสอนพวกขั้นตอนระเบียบการของวิชาชีพจริงของหมออะไรเงี้ยครับมันก็จะแบบไปซีเรียสกันตรงนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าสมัยนี้คนดูก็จริงๆคนดูก็คือดูไปหมดคือไม่ได้ดูแค่ว่ามันเป็นหนังซีรีส์เป็นละครแล้วอ่ะดูว่ามันก็คือต้องจริงด้วยรับผิดชอบต่อวิชาชีพนั้นๆที่เรารับบทบาทด้วยอะไรเงี้ยนี่มันไม่ค้างห่างไกลตัวเราเลยยากนะครับก็ตอนแรกที่ผมมีโอกาสได้รับบทมาผมเห็นแบบซีแรกฉากแรกของหมอประการแบบฮะแบบว่าเอางี้เลยเหรอเป็นแบบภาษาอังกฤษเขียนไว้แล้วก็เป็นแบบภาษาไทยว่าอ่านยังไงแล้วก็อธิบายว่ามันแปลว่าอะไรแบบเป็นความหมายของมันแบบว่าเพราะว่าเราต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าเราพูดมาว่าอาการนี้มันแปลว่าอะไรเราต้องเข้าใจมันด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าอะไรก็แล้วก็แบบอู้แล้วพอไปวันถ่ายจริงอ่ะผมก็คุยกับพี่พัฒน์ตั้งเราจะคุยกันตลอดว่าไอ้วันที่ผ่าตัดเนี่ยผมว่าแบบใช้เวลาแน่ๆนะพี่นะเพราะว่าแบบนอกจากเรื่องของศัพท์เรื่องของการเล่นให้อารมณ์ได้แล้วท่าทางด้วยมันต้องแบบว่าให้มันถูกต้องนะฮะก็ไกลตัวแล้วก็เป็นผมว่าแบบเป็นการฝึกสมาธิที่ดีมากๆเพราะพวกเราต้องแบบค่อนข้างตั้งใจมากๆอะไรเงี้ยครับยมทูตน่าจะยิ่งห่างไกลมากครับก็ค่อนข้างห่างไกลมากเพราะว่า
ไม่ใช่คนครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าจริงๆผมว่าทุกบทบาทมีความยากเป็นของตัวเองแต่ว่าการที่เราเล่นมยมทูตเราอาจจะพยายามหาเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงในการเข้าใจความคิดความรู้สึกของตัวละครได้แต่ในอย่างของแบบพี่ๆเพื่อนๆที่เล่นเป็นหมออย่างเงี้ยครับคือมันเป็นสัตว์ที่มันถูกผิดอะถ้าพูดผิดคือมันผิดดังนั้นก็คือแบบหลายๆคนก็ต้องทำกันบ้านกันเยอะมากอันนี้ก็ต้องให้เครดิตพี่ๆทุกคนด้วยครับปิดกล้องเรียบร้อยแล้วใช่ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วครับถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดกล้องเรียบร้อยใกล้ออนแอร์แล้วครับใช่ใกล้จะได้ออนแอร์แล้วปิดกล้องไปเมื่อต้นเดือนนี้ใช่หยุดถ่ายเราเริ่มออนแอร์เมื่อไหร่ที่ไหนยังไงครับครับของเราก็จะออนแอร์ที่ช่อง GMM 25นะครับ5ทุ่ม5ทุ่มนะครับวันที่23แล้วก็23มีนาใช่23มีนาแล้วก็วันเดียวกันครับตอนเที่ยงคืนก็จะเป็นของแพลตฟอร์ม iQIYI ครับครับสามารถ okay. ดูรีลันได้ทาง iQIYI หรือ iq.com ครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ